กลับมาช่วงกูรูคาครับอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับวันนี้มีความน่าสนใจของตลาด SUV นะครับหรือว่าถ้าให้เรียกสมัยใหม่นะครับคือเป็นอีกกลุ่มนึงแยกย่อยลงมาเพื่อความชัดเจนมากขึ้นก็คือครอสโอเวอร์นะครับแล้วก็เป็นพวกครอสโอเวอร์เล็กนะครับที่ตอนนี้โอ้โหจะว่าไปทุกค่ายนะครับต่างมีโปรดักต์สังเกตดูงานมอเตอร์โชว์ครับต่างๆโดยเฉพาะของต่างประเทศเนี่ยจะมีการเปิดรถกลุ่มนี้ทั้งต้นแบบทั้งตัวขายจริงเนี่ยออกมาเยอะมากอย่างล่าสุดแฟรงเฟิร์ตครับก็มีออกมาหลายตัวแม้แต่รถต้นแบบซึ่งมีเกี่ยวเนื่องกับตัวที่จะทำตลาดในปัจจุบันเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงก็เกี่ยวด้วยตรงคือพูดถึงแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเกินนิดนึงก่อนก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยตลาดนี่ที่พี่ชีพกำลังจะพูดแต่พอพูดถึงแฟรงเฟิร์ตคุณผู้ชมคิดดูดิอย่างพวกที่ไม่เคยทำ SUV อ่ะครับจากัวก็มีอ่ะเบนลี่ครับเบนลี่นะคุณผู้ชมก็มี SUV เข้ามาใช่นะครับส่วนก็ยังมีโปรเจกต์ของ Ferrari คือยังไม่ถึงกับเปิดตัวทำตลาดแต่ก็มีข่าวมาเห็นตัวจริงกันแล้ว Urus นะครับเนี่ยจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าเทรนด์ของ SUV เนี่ยมันครอบคลุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถหรูบ้านเราเอื้อมถึงได้หน่อยก็เป็น SUV หรือว่า Crossover เล็กที่พี่ชีพกำลังจะว่าครับผมก็คือรถ Crossover เล็กเนี่ยถ้าจะเอานิยามง่ายๆ คือรถที่พัฒนาบนพื้นฐานของรถเล็กว่างั้นเถอะอย่างพวก CX หรือพวก CLV เนี่ยจะเรียก Compact ถ้าเทียบก็ระดับเก๋งพวก Civic หรือ Mazda 3หรือกลุ่มนี้ครับแต่ถ้าเป็นรถกลุ่มเล็กลงมาคืออย่างพวก Crossover เล็กเนี่ยอย่างตัว HRV เนี่ยก็พื้นฐานมาจาก Honda Jazz ครับก็คือรถ Sub Compact จริงๆบางคนก็เรียกว่ากลุ่ม Sub Compact SUV หรือ Sub Compact Crossoverเพราะถ้าดูพื้นฐานการพัฒนาของไอ้ตัวเริ่มต้นหรือไอ้ตัวเก๋งเนี่ยมันเป็นซับคอมแพคหมดเลยถ้า HRV ก็แจ๊สหรือ Ford ถ้าเป็น Ford EcoSport ก็เป็นอะไรจาก Fiesta ถ้าเป็นตัว CX3 CX3 ก็พัฒนามาจากตัว Mazda 2พวกนี้เรียกซับคอมแพคหมดเลยแต่เป็น Mazda 2โฉมปัจจุบันคือตัว Eco Car บ้านเรานี่แหละแต่ไม่ใช่โฉมที่แล้วพื้นฐานของตัว Sky Active Mazda 2 Sky Activeอาจจะมีแปลกๆหน่อยก็คือตัวจุกที่สร้างขึ้นมาสำหรับตลาดนี้โดยตรงหน้าก็ประหลาดกับเพื่อนนะครับโอ้ก็ขายดีนะตอนเปิดตัวแรกๆเขาเป็นคนเริ่มแบบขายอยู่คนเดียวตอนแรกแต่ตอนนี้ขายดีต้อง SUV ซึ่งแทบยอดจองนี่แทบจะปิดจองไปแล้วมั้งแต่เอาละหลังจากแต่หลังจากนี้หลังจากนี้อ่ะจริงๆเนี่ย SUV กับ CX3 เนี่ยเปิดตัวในเมืองนอกไล่ๆกันช่วงรู้สึกโตเกียวแล้วก็มาเป็นอีกงานหนึ่งที่ LA ของ CX3 เนี่ยเปิดที่ LA Motor Show ช่วงปลายปีพอดีเลยครับหลังจากโตเกียวนิดหน่อยปลายปี2514หรือ2014ครับผมครับแต่ HRV เนี่ยเปิดปั๊บขายไทยเลยแต่ CX3 เรามารออีกปีหนึ่งเต็มๆสำหรับเมืองไทยนะครับแต่ว่ายืนยันชัดเจนแล้วว่ามาแน่ CX3 ตรงที่ยืนยันตรงนี้ก็คือ Mazda ประเทศไทยเนี่ยพาสื่อมวลชนไทยจำนวนนึงเนี่ยไปทดสอบที่ออสเตรเลียครับซึ่งรวมทั้งทีมงานของเราด้วยกับพี่นั่นแหละครับผม ไม่ต้องไปไกลพี่นั่นแหละคือผมไปร่วมทดสอบครับแล้วก็ได้รับคำยืนยันแน่นอนว่าจะประกอบและทำตลาดเปิดตัวในไทยเนี่ยปลายปีนี้ก็คืองานมอเตอร์เอ็กโปและมีอย่างนึงเนี่ยที่พูดถึงกันมากว่า CX3 เนี่ยจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์อะไรซึ่งมีข่าวตามโซเชียลตามต่างๆแม้แต่เราก็เชื่อว่าจะเป็นตามนั้นก็คือน่าจะใช้เครื่องบล็อกเดียวกับ Mazda 2ก็คือตัวดีเซล 1,500 ครับ Sky Active ดีแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยตัวที่จะเข้ามาขายแบบปีนี้คือเครื่องยนต์2ลิตรเป็น Sky Active G 2.0 ก็คือที่วางอยู่ในตัว Mazda 3 Sky Active ปัจจุบันก็คือฉมปัจจุบันนี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีความรู้สึกฮือฮากันนิดหน่อยสรุปว่า CX3 เนี่ยมาเมืองไทยทำตลาดแน่แล้วก็ประกอบด้วยแต่จะเริ่มทำตลาดกับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน Sky Active G 2ลิตรก่อน2ลิตรอันนี้คือแน่นอนนะครับแต่ว่าดีเซลเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ว่าจะมาพร้อมกันหรือว่าจะดึงไว้ก่อนดีเซล 1.5 ที่วางอยู่ใน Mazda 2เนี่ยบล็อกเดียวกันกำลังศึกษาอยู่ว่าจะยังไงหยุดแล้วก็ต้องรอฟังทางผู้ใหญ่ที่ญี่ปุ่นด้วยว่าจะเอายังไงแต่จากการสำรวจออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าในเมืองไทยเนี่ยมาแบบทิ้งขาดเลยก็คืออยากได้ 2.0 ลิตรเบนซินเบนซิน 2.0 ลิตรคือคนไทยยังไงก็ต้องรู้สึกว่าเก่งมันต้องเบนซินอย่างนี้หรอครับอาจจะเป็นเพราะกลุ่มเล็กมั้งสังเกตดูดีครับว่ารถยนต์เล็กเนี่ย
ดีเซลจะไปไม่รอดแม้แต่ตัว Mazda 2เนี่ยก็ไม่ค่อยแบบหวือหวามากด้วยราคาอาจจะเป็นด้วยราคาแล้วก็ยังกลุ่มเล็กๆเนี่ยเมืองไทยยังไม่คุ้นดีเซลยังไม่ค่อยคุ้นด้วยก็เลยเป็นว่าลูกค้าในไทยเนี่ยสำรวจมาแล้วว่า 2.0 เพราะฉะนั้น Mazda เนี่ยยืนพื้นแน่นอนคือตัว2เบนซิน2ลิตรตัวเนี้ยเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150แรงม้า204นิวตันเมตรแรงบิดนะครับครับก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวแรงยิ่งบวกกับตัวถังของ CX3 เนี่ยอย่างที่บอกว่าพัฒนาจาก Mazda 2เพราะฉะนั้นความใหญ่โตเนี่ยไม่ได้มากใหญ่กว่า Mazda 2ตัวแฮชแบ็กแต่ก็เล็กกว่าความยาวนะฮะเล็กกว่าตัวซีดานแต่ถ้าเทียบดูแล้วทั้งเครื่องยนต์ทั้งสเปคตัวมินิตัวถังเนี่ยน่าจะชนดูแล้วเนี่ยแม้แต่ Mazda เขาก็พูดตรงๆว่าเขาจะชนกับ HRVชนนี่หมายถึงว่าทำตลาดในระดับเดียวกันในระดับเดียวกันไม่ใช่แบบเอารถมาแล้วมาชนกันหน้าโชว์รูมนี้ถ้าชนกันนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจเข็มประกันใครจะเป็นยังไงใช่โอ้ยเขาหมายถึงว่าก็เอามาทำตลาดในระดับเดียวกันมาท้าชนกันแบบนี้มาแข่งขันสรุปชนกันคู่แข่งก็คือ Honda HRV ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียง HRV เนี่ยเครื่องยนต์ 1,800 ครับแรงม้านี่141แรงม้าแต่ CX3 เนี่ยมาที่150แรงม้า2ลิตร150แรงม้าเจอกับ 1.8 141แรงก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วขนาดตัวถังตัวถังเนี่ยต้องยอมรับว่ามินิถังของ Honda เนี่ยใหญ่กว่าในทุกส่วนMazda เนี่ยจะเล็กกว่าแต่ว่าตัว Mazda ถ้าเทียบกับคู่แข่งถ้าเป็น crossover เล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Ford EcoSport หรือ Nissan Juke เนี่ยใหญ่กว่านะดูเหมือนเล็กๆถ้าดูในรูปเนี่ยเหมือนจะเล็กแต่จริงๆอ่ะใหญ่คือสรุปว่า CX3 เนี่ยเล็กกว่า HRV ตัวถังนะเล็กกว่า HRV แต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งที่ระดับ Sub Compact SUV ที่พี่ชีพว่าตอนนี้ไม่ว่าจะจุ๊กหรือ EcoSport ไอ้ CX3 ใหญ่กว่าใช่ไม่น่าเชื่อนี่คือเครื่องยนต์แล้วก็ขนาดตัวถังแต่ว่า Mazda เนี่ยเขาวิศวกรหรือทีมออกแบบของ Mazda เนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้เน้นเพื่อเอา CX3 เนี่ยมาใช้พื้นที่เป็นใช้พื้นที่ใช้สอยอย่าง SUV เนี่ยจุดเด่นเขาพื้นที่ใช้สอยว่าจะเป็นใส่ของสัมภาระข้างหลังหรือเบาะหลังที่ค่อนข้างกว้างนั่งสบายจริงแต่ของ Mazda นี่เขาบอกเขาตัดตรงนั้นออกไปเขาเน้นที่เบาะนั่งแถวหน้าหรือตำแหน่งคนขับนั่งสบายขับตำแหน่งการขับขี่เนี่ยตอบสนองตรงนี้เลยแม้แต่เรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ฟีลลิ่งการขับขี่ต่างๆช่วงล่างเนี่ยเขามาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะซื้อ CX3 บอกเลยว่าต้องชอบขับขี่สนุกอ๋อก็คือเป็นอะไร DNA เขาอะซูมซูมสไตล์ขับขี่สนุกอ๋อคือทำ SUV เล็กมาก็ไม่ละทิ้งความสนุกใช่ก็ประมาณว่ามีฟิลของเก๋งอยู่เข้าไปเลยไม่ใช่แบบรถบุคลิกรถสกอร์เวอร์รถสูงๆจากโครงๆนิดๆครับแล้วไอ้กราวเคลนความสูงเตี้ยกว่า150เตี้ยกว่าชาวบ้าน155ประมาณนั้นแต่รู้สึกของโอ้คนอื่นมี180ของ SUV 180 100ผมได้180หรือเปล่า181จูก็ประมาณ180ครับไม่แน่ใจว่า2ค่ายเนี่ยใคร81ใคร80แต่ว่าของ Mazda เนี่ยถ้าไม่มีน้ำหนักคือประมาณเนี้ย155 100ถือว่าเตี้ยนะหมายถึงว่าถ้าเป็นเทียบระดับ SUV หรือ crossover ใช่ๆก็กลับมาที่แนวคิดเขาแต่ว่าเขาใส่ยางสูงเหมือนกันนะเขาใส่ยางไม่ใช่ยางสูงเขาใส่ยางโตล้อโตก็คือยางล้อไม่ใช่ยางล้อเนี่ยขนาด18นิ้วล้อ118นิ้วครับแต่ว่าของค่ายอื่นจะ17ดูเท่ดูเต็มมาเมืองไทยก็ขอบ18นี่นะแต่ว่าจากภายในจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะเพราะว่าไปแต่เป็นเขาบอกเอกลักษณ์เขาเลยว่าหน้ายาวหลังคาจะค่อนข้างเรียวล้อโตสวยละว่าไงสวยผมไปเห็นตัวแฮงก์จะสั้นๆหน่อยเพื่อการเข้าโค้งแบบจะค่อนข้างควบคุมได้ดีแต่แนวคิดนี่ฟังจากปากพี่ชีพเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อไม่ได้เน้นขนนะเน้นขับการใช้พื้นที่เนี่ยเขาบอกเขายกธงบายบายยอมแพ้เก่งขอกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนราคามาว่ายังไม่บอกแต่ว่าราคาเนี่ยต้องชนกันแน่ดูอย่าง Mazda 3 2ลิตรกับ Civic ดูตัวอย่างเลย Mazda 3 2ลิตรกับ Civic 1.8 ครับราคาเห็นไหมก็คือเอามาชนระดับเดียวกันแหละคือถ้าคนมองว่าไอ้2ลิตรมันต้องล้านกว่าไม่ใช่ดู Mazda 3 2ลิตรกับ Civic 1,800 ก็แสดงว่าพี่จี้บอกต้องมีเลข8 800,000ก็ต้องมี8ขึ้นใช่ไหมประมาณล้านนิดๆก็แล้วแต่รุ่นย่อยแต่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะได้เห็นเลข8นำหน้าอย่างนี้ครับใช่อันนี้คือ2ที่ชนกัน
แต่ว่า Honda เขายังมีเก็บเล็กผสมน้อยเพิ่งเปิดตัวไปคุณโก้น่าจะพูดถึงตัวนี้บ้างละก็คือ Honda BRV ซึ่งเปิดตัวไปในงานอินโดนีเซียออโต้โชว์เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้เป็นโมเดลใหม่ๆเป็นโมเดลใหม่ที่พัฒนาจากตัวแพ้พื้นฐานของ Brio สำหรับทำตลาดในภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักแหล่งผลิตก็คือที่อินโดนีเซียแต่ว่าแน่นอนว่าเขาบอกทำอาเซียนก็ต้องไทยแน่นอนแต่ว่าจะผลิตนำเข้าจากอินโดหรือจะผลิตในไทยอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยหลายๆรุ่นผลิตอินโดแล้วก็ผลิตในไทยคู่กันอย่าง SUV เห็นมั้ยก็ผลิตในไทยไม่ได้ SUV ตอนแรกก็เหมือนว่าจะยังไม่รู้ว่าที่ไหนแน่คืออินโดแน่ๆแต่จะไทยหรือเปล่าแต่พอสุดท้ายเนี่ยก็มาผลิตไทยฉะนั้นไอ้นี่ก็แน่ Brio เนี่ยฐานผลิตคือไทยนะหมายถึงตัวเบสตัวล่างสุดเนี่ย Brio นะเพราะอยู่ Eco Car มันก็ไม่รู้จะโยกไปนู่นทำไมในเมื่อไลน์ก็มีอยู่ไลน์ผลิตก็มีอยู่ชิ้นส่วนอะไรก็มีนี่หมดแล้วแต่ว่าจะแปลกตรงที่ว่า BRV เนี่ยใช้พื้นฐานของ Brio ตัวถังเนี่ยใหญ่กว่า HRV ถ้าดูจากสเปคของอินโดนะฮะใหญ่ๆไม่จะเป็นความยาวหรือระยะฐานล้อเนี่ยใหญ่กว่า HRV โอ้โหเขาจะทำการตลาดยังไงคือใหญ่กว่า HRV เหรอใหญ่กว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาพัฒนาเนี่ยคืออินโดเป็นหลักครับอินโดเนี่ยใช้3แถวเป็นครอสโอเวอร์3แถว7ที่นั่งปกติครอสโอเวอร์จะเป็น2แถว5ที่นั่งครับแต่นี่มาเล่น7ที่นั่งคืออินโดเนี่ยคนนิยมพวกรถอเนกประสงค์แล้วก็ MPV และ MPV นี่ต้อง3แถว7ที่นั่งนั่งหน่อยอ๋อฉะนั้น SUV ที่พัฒนาขายประเทศนี้ก็ต้อง3แถว7ที่นั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยกันว่าถ้าขายประเทศอื่นเนี่ยจะถอดเพื่อให้เป็นพื้นที่บรรจุสัมภาระหรือเปล่าแถว3เนี่ยจะได้บรรจุเพิ่มขึ้นปรับพับบอร์ดให้มันอเนกประสงค์มากขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยอาจจะประเทศอื่นอาจจะเป็นแค่2แถว5ที่นั่งเมืองไทยละเครื่องยนต์ก็1,500ก็คือ1,500 HRV 1,800แต่ว่า BRV เนี่ย1,500เพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนว่าราคาเนี่ยถ้าตีเป็นเงินรูเปียของอินโดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ500,000กว่าถึง600,000-700,000บาทอันนี้บาทคอนเวิร์ตกลับมาเป็นบาทแล้วนะครับเป็นบาทเพราะฉะนั้นในเมืองไทยก็น่าจะบวกลบไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นดูแล้วตำแหน่งการวางตลาดก็คงชัดเจนว่าจะมาชนกับ Echo Sport แต่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าจะมาชนกับ Echo Sport ระหว่าง 1,500 โอ้โห Honda กินทุกเม็ดแกบอกแล้วเป็นหัวปิดท้ายคุณมาตลาดไหนชั้นทุบได้หมดสรุปมาเมื่อไหร่ครับ Honda BRV BRV ปีหน้าครับเพราะว่าอินโดจะเริ่มผลิตมกราปีหน้าหลังจากนั้นก็วางขายซึ่งประเทศอื่นก็น่าจะทยอยเมืองไทยเนี่ยคิดปีหน้าแน่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ได้เห็นไหมอาจจะเผยโฉมพูดถึงEcoสปอร์ตแล้วก็มีเคลื่อนไหวคือเมื่อต้นปีก็มีปรับโฉมก็คือจุดปรับหลักๆที่เห็นนี่คือด้านหลังท้ายเนี่ยจากเป็นท้ายมียางอะไรสำรองแปะตูดเห็นคนบ่นเยอะใช่ผมก็บ่นโฉมที่เขาปรับโฉมที่ยุโรปเนี่ยอันนี้เวอร์ชันยุโรปนะที่เขาเปิดออกมาก็เลยถอดตรงนี้ออกไปซะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทำใหม่แล้วก็ปรับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งบ้านเราไม่มีก็ให้แรงม้าที่ขึ้นบ้านเราก็คงเน้นเป็นซินครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวที่ยุโรปที่ยุโรปแต่ว่าชาวะเขาที่เขาบอกนี่คือยุโรปหลักๆคือยุโรปแต่ในเมื่อคู่แข่งขยับปรับขนาดนี้ผมว่าปีหน้าได้เห็นแน่แหละสำหรับปีหน้าในการปรับโฉมแต่เมืองไทยเนี่ยปีหน้าจะเป็นช่วงไหนปลายปีหรือกลางปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วสรุปจะมียางอะไรแปะประตูหลังไม่มีแล้วครับต้องไม่มีนะต้องไม่มีนะไอมียางอะไรไปขายที่บราซิลอย่างเดียวถ้าคนบราซิลชอบไอยางอะไรแปะตรงนี้นะตามคอนเซปต์การออกแบบถ้ายึดตามเวอร์ชันยุโรปเนี่ยไม่มีแน่ตอนนี้แต่เวอร์ชันยุโรปตัวที่เปิดขายครั้งแรกก็เหมือนกันกับบ้านเราแหละมียางอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ถอดแล้วก็เอาไปไว้ข้างล่างก็พื้นที่ความจุก็อาจจะน้อยลงส่วนอีกตัวนึงอย่าลืมว่าจุกเนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะชนกับMazda CX-3 เพราะออกแนวสปอร์ตครอสโอเวอร์คือออกแนวสปอร์ตหน่อยโอ้โหเปิดตัวมานานแล้วด้วยนะนานแต่เขามีตัวนึงน่าสนใจก็คือตัว Griff ตัว Nissan Griff ที่เพิ่งเปิดที่ Frankfurt Motor Show ครับตัวเนี้ยทำให้คนสงสัยว่านี่จะเป็นจุกโฉมใหม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว Nissan เฉลยแล้วไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นแนวทางการออกแบบของ Nissan ต่อไปที่จะนำมาใส่ในครอสโอเวอร์เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าดีไซน์แลงเกวจอาจจะหยิบมาใส่แต่แน่นอนว่าถ้าหยิบมาใส่เนี่ยจุกโฉมใหม่เนี่ยให้ดูรถต้นแบบคันนี้ว่าจะถูกหยิบมาใส่แน่นอนเส้นสายรายละเอียดภาษาการออกแบบใช่ครับคือไม่ได้บอกว่าไอ้กริปเนี่ยเป็นจุกเป็นตัวแทนจุกไม่ใช่แต่จะถูกหยิบมาใส่ก็ขยับกันมาตามทามมิ่งนะเรื่องของโปรดักต์ไลน์อัพเรื่องของการอายุการทำตลาดคุณผู้ชมเป็นวัฏจักรเลยนะครับ
ของใหม่มาก็จะสดกว่าใช่ของเก่าอยู่นานแล้วสักพักถึงก็ถึงเวลาก็ต้องมีขยับความสดใหม่นะครับรวมถึงไอ้รุ่นที่น่าสนใจที่พี่ชีพว่า Honda BRV ต้องตามทั้ง CX 3แล้วก็ BRV นะแล้วก็ตัวเดิมที่อยู่นี่จะทำยังไงอีกมีการปรับโฉมแน่นอนนะครับแล้วครับเป็นเรื่องของตลาด crossover นะครับที่เมืองไทยนี่ก็ต้องถือว่าตลาดขนาดของตลาดเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ๆลงหารถหาโปรดักต์ใหม่ๆนะครับทำตลาดมากขึ้นนะครับก็คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันว่าชอบรุ่นไหนนะครับแล้วก็พอจะสามารถจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อหาได้กับรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูรถในแบบสปอร์ตกันบ้างครับเร้าใจนะครับกับเทสต์ไดรฟ์นะครับ Mazda MX-5 ครับ